ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปอปอป,ปได้ให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนนายเอกลักษณ์หรือว่าเอกปากน้ําเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีรีดเงินจากอธิบดีกรมการข้าฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับผลประโยชน์โดยให้วางหลักทรัพย์ประกันตัว400,000บาทพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางปเปิดเผยถึงผลการสอบปากคำนายเอกลักษ์ เบื้องต้นพบว่ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และอาจนําไปสู่การจับข้าราชการที่ประพฤติมิชอบในหน้าที่คนอื่นได้อีกโดยเฉพาะกลุ่มนี้มีประมาณ5-6คนค่ะและหลังจากนี้อาจจะขอออกหมายจับเพิ่มอีกสองคนพร้อมยืนยันว่าตํารวจมั่นใจในหลักฐานการจับกลุมผู้ต้องหาในคดีนี้ ขณะเดียวกันยังมีข้าราชการและผู้เสียหายคนอื่นทยอยเข้ามาร้องทุกข์และปรึกษาเรื่องที่เคยถูกผู้ต้องหากลุ่มเดียวกันรีดเงินเป็นความเสียหายเกือบร้อยล้านบาทและมีลักษณะการก่อเหตุที่คล้ายกันโดยคาดว่าจะมีความคืบหน้าในเร็วๆนี้ค่ะ